ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถระเสนอตอนที่47เรื่องท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระประเภทปฏิสัมภิทานุศาสตร์ท่านพระอาจารย์มั่นท่านสั่งสอนเน้นหนักทางสติมากไม่ว่าความเพียรในท่าใดอิริยาบถใดไม่ว่าผู้เริ่มอบรมใหม่หรือเก่าท่านเป็นต้องสอนสติตามไปกับโอวาทเพื่อภูมิจิตภูมิธรรมของผู้มาศึกษานั้นไม่ลดละเลยท่านว่าท่านเคยเห็นโทษแห่งความขาดสติและเห็นคุณในความมีสติทั้งในระยะเริ่มต้นแห่งความเพียรตลอดไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางมาแล้วว่าเป็นสิ่งสำคัญด้วยกันทั้งสองอย่างประมาทไม่ได้โดยให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติว่านักปฏิบัติในเพศใดวัยใดก็ตามถ้าเป็นผู้สนใจกับสติอยู่เสมอไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนในอิริยาบถและอาการต่างๆนักปฏิบัตินั้นจะพึงมีหวังได้ชมสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานไม่พ้นมือไปได้เริ่มแรกแต่การอบรมขอให้มีสติเป็นพี่เลี้ยงรักษาเถิดความรู้สึกตนและความรู้สึกผิดถูกชั่วดีที่เกิดกับตนและผู้อื่นนั้นอย่างไรต้องทราบได้ตามลำดับที่สติอยู่กับตัวไม่ยอมพลั้งเผลอปล่อยให้กิเลสฉุดลากและล้วงเอาของดีไปกินเสียย่อมมีหวังแน่นอนโดยมากผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นนักตำหนิธรรมว่าไม่ผลเท่าที่ควรหรือไม่ให้ผลแก่ตนในเวลาบำเพ็ญนั้นเพราะกิเลสตัวพาให้เผลอนั่นแหละแอบมาทำหน้าที่ก่อนสติซึ่งเป็นผู้นำและแอบทำหน้าที่แฝงไปกับจิตทั้งเวลาประกอบความเพียรและเวลาธรรมดาจึงทำให้ผิดหวังไม่ได้ดั่งใจหมายแล้วแทนที่จะตำหนิตัวผู้เสียท่าให้กิเลสแต่กลับไปตำหนิธรรมว่าไร้ผลไปเสียจึงมีแต่เรื่องขาดทุนโดยทายเดียวในข้อนี้เป็นเพราะผู้ปฏิบัติไม่สนใจสังเกตกิเลสตัวพาให้เผลอนั้นเป็นภัยต่อตนและความเพียรเจ้าตัวนี้จึงได้โอกาสออกหน้าออกตาอยู่กับนักปฏิบัติโดยผู้นั้นไม่รู้สึกว่าตนได้ถูกมันลากจูงอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้างจะพอทราบได้ในช่วงระยะเวลาไม่ถึงนาทีเลยคือขณะเริ่มประกอบความเพียรด้วยท่าต่างๆโดยเริ่มตั้งสติต่อความเพียรนั่นแลเป็นขณะที่จะทราบได้ว่าความตั้งสติกับความเผลอสติจะรบกันให้ผู้ปฏิบัติดูและไม่นานเลยความเผลอสติอันเป็นฝ่ายกิเลสที่คอยจ้องมองอยู่จะเป็นฝ่ายชนะและฉุดลากจิตหายเงียบไปเลยจากนาทีนั้นก็มีแต่ร่างของนักปฏิบัติผู้ไม่มีสติทำความเพียรอยู่เปล่าๆถ้าเดินจงกรมก็สักแต่ว่ากิริยาว่าเดินถ้านั่งสมาธิก็สักแต่กิริยาว่านั่งถ้ายืนเป็นท่ารำพึงธรรมก็สักแต่กิริยาว่ายืนอยู่เท่านั้นเหมือนหุ่นหรือตุ๊กตาเราดีๆนี่เองหาความเพียรตามองค์ของผู้บำเพ็ญอย่างแท้จริงไม่เพราะสติที่เป็นองค์ความเพียรอันจะยังผลนั้นให้เกิดได้ถูกกิเลสตัวเผลอเรอเอาไปกินเสียสิ้นแล้วเหลือแต่ร่างซึ่งเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรอยู่เท่านั้นนี่แหละกิเลสทำลายคนทำลายความเพียรของนักปฏิบัติมันทำลายต่อหน้าต่อตาและทำเอาอย่างสดๆร้อนๆด้วยวิธีกล่อมให้หลับสนิทขณะกำลังทำความเพียร นั่นเองถ้าอยากทราบว่ากิเลสประเภทต่างๆมีความสามารถอาจเอื้อมเพียงไรย่อมจะทราบได้ทุกระยะแม้ขณะเริ่มจะทำความเพียรก็ทราบได้ไม่ยากเย็นอะไรเลยแต่โดยมากไม่ทราบกันอยากทราบแต่สมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานอย่างเดียวหาทราบไม่ว่าธรรมเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติกับปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกอันสำคัญหาใช่เพราะความเผลอเรอไม่พอที่จะไม่สนใจระวังมันอันเป็นตัวทำลายธรรมทั้งหลายที่ตนพึงประสงค์ดังนี้
ท่านเทศบางครั้งผู้ฟังทั้งหลายอดหัวเราะอยู่ภายในไปตามๆกันไม่ได้เพราะขบขันผู้เขียนจำได้เฉพาะความขบขันส่วนเนื้อธรรมที่ท่านแสดงขันขันนั้นจำไม่ค่อยได้มากท่านว่าถ้าพากันสนใจทำความเพียรเหมือนคนมีชีวิตจิตใจอยู่กับตัวบ้างแล้วความเจริญทางใจก็พอจะมีทางงอกเงยขึ้นได้ไม่เหมือนคนเดินเข้าลงผีทั้งเป็นดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่นี้มองไปทิศใดทางใดเห็นมีแต่เศษพระเศษเนนเหมือนเศษเหล็กเคลื่อนที่เดินไปมาตามทางจงกรมงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมไม่มีสติความรู้สึกอยู่กับตัวและปัญญาความแยบคายใดๆบ้างเลยถ้านั่งภาวนาก็นั่งอยู่เฉยเหมือนเศษเหล็กที่เขากล่องทิ้งไว้ในร้านหรือในโรงงานต่างๆนั่นแหละแต่เศษเหล็กมันยังไม่แสดงความโยกเยกประงกหน้าประงกหลังเหมือนคนกำลังจะตายอยู่ในท่าแห่งความเพียรให้เราดูพอรำคาญใจส่วนพระกรรมฐานนั่งสับประงกงกงันจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่พอให้รำคาญในการเตรียมท่องกุศลามาติกานั่นสิมันน่าทุเรศนะและบางครั้งที่เป็นเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาแร้งกาหมาหลับนอนกันเสียแล้วเพื่อเกิดอะไรขึ้นมาในเวลานั้นไม่ทราบว่าใครจะมาช่วยจัดการกุศลามาติกาศพให้ตามประเพณีที่มนุษย์นิยมกันถ้าเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นในเวลากลางวันก็พอให้แร้งการำคาญอีกแง่หนึ่งคือเวลาเข้าบินมาดูคิดว่าพอเป็นอาหารได้แล้วก็ยังมีลมหายใจและมีอาการกระดุกกระดิกอยู่เห็นท่าไม่ได้การเขากลัวจึงพากันรีบหนีไปและจับต้นไม้คอยดูอีกต่อไปบางทีมีหวังแล้วมองกลับมาดูสิ่งที่น่ารำคาญนั้นอีกพอเห็นราวกับว่าเรียบร้อยไปแล้วคงจัดการได้ละทีนี้เอ้าพอบินกลับมาดูเข้าจริงๆกลับมีสติขึ้นมาและแงหน้าขึ้นมองดูเขาจนพากันกลัวบินหนีไปด้วยความหมดหวังพอจะบินไปเที่ยวหากินที่อื่นอาการของนักภาวนาในร่างแห่งคนตายครึ่งนั้นก็เหมือนร้องเรียกเขาให้บินกลับมาอีกว่าจัดการได้แล้วทีนี้สำเร็จแล้วอยู่เรื่อยไปซึ่งพอให้เขารำคาญกับพระเศษคนเคลื่อนที่อยู่นั่นแลนี่คือผู้ปฏิบัติให้แร้งกาหมาป่าหมาบ้านรำคาญไม่ว่าเพียงแร้งกาและหมาทั้งหลายจะรำคาญเลยแม้ผู้สอนก็อกจะแตกยิ่งกว่าสัตว์จำพวกที่คอยจะกินเนื้อกินหนังพระที่ตายทั้งเป็นเพราะไม่มีสติประคองตัวเสียอีกปฏิปทานี้คือแบบเตรียมการไม่หยุดแต่ไม่เกิดผลพอเทศมาถึงจุดนี้ท่านก็นิ่งไปพักหนึ่งราวกับจะกำหนดดูใจพระใจเนนที่กำลังนั่งฟังว่าจะพากันคิดอย่างไรบ้างพอเห็นแต่ละองค์ต่างนั่งเงียบคงทั้งกลัวบ้างขบขันบ้างนั่นเองเสียงท่านก็เริ่มขึ้นอีกราวกับตอบคำสงสัยว่าก็เตรียมกุศลามาติกาพระทั้งเป็นอย่างไรล่ะคนตายเขายังมีกุศลาบังสุกุลพระนั่งภาวนาหลับแบบตายทั้งเป็นจะไม่กุศลามาติกาให้บุญก็จะพากันไปตกนรกทั้งหมดละสิแม้เวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาก็ทำท่าโยกหน้าโยกหลังเหมือนจะกระโดดลงนรกทั้งเป็นอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆจะกระโดดไปที่ไหนถ้าไม่โดดลงขุมนรกหลุมนอนไม่ตื่นเล่าคำว่านรกขุมนอนไม่ตื่นพวกเราก็ไม่เคยได้ยินกันมาบ้างเลยแต่ท่านก็นำมาแสดงจนได้พอเลิกจากประชุมแล้วต่างพากันออกมาแอบคุยกันรอบๆสถานเป็นสภาหนูสนุกไปพักหนึ่งก่อนจะเลิกรากันไปสถานที่ที่ทำความเพียรของตนอันเป็นสถานที่ที่ท่านว่าโรงพักศพของพระที่ตายครึ่งคอยเตรียมรับกุศลาแต่แปลกดังที่เคยเรียนแล้วพระเนนไม่ว่าองค์ใดไม่เคยแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจในคำที่ท่านเทศดุด่าเคี่ยนตีนั้นเลยมีแต่ต่างองค์ต่างฟังกันอย่างถึงอกถึงใจและเพลิดเพลินไปตามคำเทศขบขันท่านเสียอีกไม่อยากให้จบลงง่ายๆเลยทั้งนี้คงเป็นเพราะความเชื่อมั่นในองค์ท่านว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และมีจิตเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นพื้นฐานและเหตุผลนั่นเองจ
จึงไม่มีท่านผู้ใดสนใจคิดวิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่ต่างๆแทนที่จะขยักขยั้งต่อคำเทศประเภทกุศลามาติกานั้นแต่กลับได้สติระลึกเห็นโทษแห่งความเผลอสติของตนไปตามๆกันองค์ท่านเองก็แสดงซุ้มเสียงและท่าทางน่ากลัวเฉพาะเวลานั้นเท่านั้นพอพ้นไปแล้วก็มีอากับกิริยาธรรมดาเหมือนไม่เคยแสดงท่าทางอย่างนั้นมาก่อนเลยแม้พระที่ท่านเคยอยู่กับท่านมานานจนทราบนิสัยท่านได้ดีพอแล้วหลังจากฟังเทศแบบนั้นมาแล้วท่านก็สนทนาปราศัยกับท่านอย่างสนิทสนมธรรมดาธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเมื่อครู่ก่อนนั้นบ้างเลยนอกจากท่านที่เพิ่งไปฝึกหัดใหม่ที่ยังไม่เคยกับธรรมเครื่องดัดสันดานแบบนั้นจึงไม่ว่าท่านว่าเราเมื่อมาเจออย่างเข้าจังๆก็ต้องมีอาการต่างๆทั้งจะผุดลุกผุดนั่งทั้งจะปวดหนักปวดเบาทั้งร้อนทั้งหนาวไม่มีสติพอยับยั้งตั้งตัวได้เหมือนจับสุนัขโยนใส่เสือตายธรรมดาเราดีๆนี่เองได้ยินแต่เสียงแงกคำเดียวเท่านั้นแล้วตัวก็เพ่นหนีตายแบบไม่อะไรชีวิตเอาเลยเห็นแต่อะไรๆที่ไม่คาดคิดของมันหลุดทิ้งเรี่ยราดสาดกระจายเต็มอวัยวะเสือทั้งตัวนั่นแลนั้นใครจะคิดว่าเป็นอะไรที่หลุดทะลักออกมาจากตัวมันกองเรี่ยราดเต็มตัวเสือที่มันกลัวๆนั้นเล่าส่วนตัวสุนัขเองนั้นเพ่นนี้ตายจนไม่มีที่ยับยั้งตั้งตัวได้พระที่ไปอบรมกับท่านใหม่ๆโดยมากมักเป็นทํานองจับสุนัขโยนใส่เสือตายนั่นแหละไม่ค่อยจะมีสติยับยั้งตัวได้เท่าที่ควรยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความกลัวว่าท่านจะดุด่าเอาท่าเดียวโดยไม่ได้คิดถึงเหตุผลกลไกอะไรบ้างเลยยิ่งกว่าสุนัขกลัวเสือตายซะอีกคำว่าสุนัขกลัวเสือนั้นกลัวจริงๆมีอะไรอยู่ในท้องต้องหลุดแตกออกมาหมดไปแต่ตัวขณะที่เจอเสือแต่โดยมากสุนัขเจอเสือวิ่งหนีไปไหนไม่เป็นยืนตัวแข็งปล่อยให้อะไรๆไหลออกมาหมดนั่นแลเพียงถูกจับโยนใส่เสือที่ตายแล้วยังเป็นดังที่เรียนแล้วทั้งนี้เพราะสัญชาตญาณของสัตว์พันนี้กลัวกันแต่ไหนแต่ไรมาท่านที่เคยอยู่ตามแถบป่าที่มีเสือชุมย่อมทราบเรื่องสุนัขกับเสือได้ดีแต่ท่านที่อยู่แต่ในเมืองหรือในกรุงเทพมาแต่ต้นไม่อาจทราบได้หรือไม่เชื่อว่าจะเป็นได้ดังที่เขียนก็เป็นได้แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นเฉพาะท่านที่เคยอยู่อบรมกับท่านมานานท่านดุด่าขู่เข็ญมากเพียงไรยิ่งเป็นเหมือนเร่งยาแก้ไขให้หายรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้นไม่มีคนไข้ใดที่โกรธแค้นให้หมอผู้เร่งยาเพื่อช่วยตัวเองให้หายจากโรคที่กำลังบีบบังคับอยู่จนหาทางรอดตัวไม่ได้นอกจากจะเกิดความอบอุ่นและขอบคุณหมอว่าตนยังพอมีทางรอดได้เพราะความเมตตาอนุเคราะห์ของหมอเท่านั้นนักปฏิบัติผู้เห็นภัยในความโง่เพราะกิเลสของตัวบีบบังคับทับถมก็ย่อมมีความกระยิมยิ้มย่องต่อโอวาทหนักเบาเพื่อบรรเทาและแก้กิเลสของตัวจากครูอาจารย์ผู้มีเมตตาจิตคิดอนุเคราะห์ด้วยอุบายต่างๆอันเป็นทางปลดเปลื้องเลี่ยงกิเลสกองทุกข์ไปได้ไม่นอนจมล้มเหลวเพราะอำนาจกิเลสบีบบังคับทำลายโดยถ่ายเดียวการฟังโอวาทท่านถ้าฟังอย่างผู้มุ่งอัดมุ่งทำจริงๆไม่สงวนตัวนำกิเลสตัวทิฏฐิมานะเข้าไปต้านทานผลักดันธรรมที่ท่านแสดงเปิดใจฟังอย่างความรู้ไปตามเหตุตามผลจริงๆแล้วจะได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจแก้กิเลสไปได้เป็นวรรคเป็นตอนประจักษ์ใจในขณะที่ฟังทุกๆระยะที่ท่านแสดงยังมีเรื่องทำให้ท่านสะดุดใจถือเป็นเหตุจะเป็นเรื่องใดหรือเรื่องของท่านผู้ใดก็ตามที่เป็นต้นเหตุยกขึ้นแสดงในเวลานั้นยิ่งน่าฟังผิดกับที่ท่านแสดงธรรมดาอยู่มากผู้มุ่งกลัวท่านก็ได้กลัวเต็มภูมิที่อยากกลัวแทบตั้งตัวไม่ติดนั่นแลผู้มุ่งเอาเหตุผลอัตธรรมก็ได้เหตุผลอัตธรรม
ตามความสามารถแห่งสติปัญญาของตนของธรรมที่ปรากฏขึ้นในเวลานั้นต้องไม่เหมือนครั้งใดๆที่เคยผ่านมาแต่เป็นธรรมที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะและไม่มีการซ้ำรอยเดิมที่เคยแสดงมาแล้วด้วยเพราะนิสัยท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรมโดยปกติก็ไม่ซ้ำรอยเก่าอยู่แล้วนอกจากผ่านกันไปมาเท่านั้นแม้แต่ภาษิตเก่าที่เคยยกขึ้นแสดงเวลาแปลยังไม่ซ้ำกับที่ท่านเคยแปลไว้เดิมเลยหากมีเลี่ยงๆเฉียดๆกันไปเพราะให้เกิดอุบายแก่ผู้ฟังเราดีๆนี่เองจึงอดชมเชยท่านแล้วท่านเล่าไม่ได้ว่าสมกับที่ท่านพิจารณาองค์ท่านเองว่าเป็นปฏิสัมภิทานุศาสตร์จริงๆผู้ที่เคยอยู่กับท่านนานเท่าไหร่ยิ่งชอบฟังธรรมเด็ดเผ็ดร้อนจากท่านมากเท่านั้นเพราะมีรสซาบซึ้งผิดกันอยู่มากแต่ผู้ไม่เคยฟังก็ว่าท่านดุด่าแล้วกลัวจนลืมสนใจกับเหตุผลความจริงในเวลานั้นผลที่รับจากการฟังธรรมท่านในเวลาเดียวกันจึงต่างกันราวกับฟังเทศคนละกันเวลาท่านแสดงธรรมสอนในวงพระปฏิบัติใกล้ชิดท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลจริงๆไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้ทั้งทางด้านสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิและไตรลักษณ์ทั้งหลายท่านรื้อฟื้นบุกเบิกและเปิดเผยให้ฟังตามความมีความเป็นของสิ่งนั้นๆอย่างถึงอกถึงใจสมกับท่านเชี่ยวชาญทางกิตภาวนาทุกภูมิจริงๆแต่ผู้เขียนไม่อาจนำมาลงได้ทุกๆประโยคไปเพราะเป็นธรรมคู่ควรแก่ท่านผู้แสดงและท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเท่านั้นเรียนได้แต่ว่าธรรมประเภทเสด็จเผ็ดร้อนเท่านั้นซึ่งกิเลสกลัวและหลั่งไหลออกเป็นกองกองเพราะอำนาจตะปะธรรมเครื่องแผดเผาไหลออกจากอนุสาสนียะปาฏิหาริยะท่านเหมือนน้ำไหลไฟสว่างเรากับจะมองเห็นปู่ย่าตายายครอบครัวผัวเมียลูกเต้าหลานเหลนของกิเลสชนิดต่างๆแตกทับดับสลายไม่เป็นขบวนไปในเวลานั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลงพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนับแต่อริยธรรมขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดมีจำนวนเท่านั้นเท่านั้นนั้นในสมัยปัจจุบันถ้ายกธรรมประเภทที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงในวงพระปฏิบัติชนิดเปิดโลกธาตุแม้เป็นเพียงธรรมย่อยๆของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ตามขึ้นเทียบเคียงกันเพื่อหามูลความจริงกันแล้วผู้เขียนก็อดเชื่อไม่ได้ต้องเชื่อจริงๆท่านผู้ใดจะว่าหูเบาเชื่อง่ายก็กรุณาว่ากันไปส่วนผู้เชื่อก็เชื่อไปดังที่เรียนแล้วเพราะกิเลสก็เป็นของจริงในอริยสัจทำเครื่องแก้กิเลสก็เป็นของจริงในอริยสัจอันเดียวกันเมื่อความจริงเข้าถึงความจริงเต็มที่แล้วจำต้องแสดงผลเป็นของจริงออกมาได้ทุกการสถานที่บุคคลไม่เลือกหน้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะของจริงท่านพระอาจารย์มั่นก็แสดงธรรมของจริงเพื่อแก้กิเลสอันเป็นของจริงมาทุกยุคทุกการสมัยเช่นเดียวกันการที่กิเลสหลุดลอยไปเพราะการแสดงธรรมซักฟอกของท่านผู้ใดก็ตามจึงเป็นความชอบด้วยเหตุผลไม่ควรจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้เพราะกิเลสไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรมรรคเครื่องแก้กิเลสก็ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเช่นกันแต่ขึ้นอยู่กับการสั่งสมกิเลสและการแก้กิเลสเท่านั้นเป็นสำคัญเช่นเดียวกับสิ่งหรือสถานที่สกปรกจะสะอาดได้ก็ขึ้นอยู่กับการชำระล้างด้วยน้ำที่สะอาดเท่านั้น